ตรงวันนี้เขาเนี่ยถุงปุ๋ยมาตายไว้เงี้ยสิหลายได้ครับเจ็ดหาเพิ่นได้หลายได้ครับค่ะบัดนี้เพิ่นสร้างศาลาผักศพแล้วนี่เพิ่นสิเฮ็ดหอละครั้งครับเพิ่นสิให้ฮอดสิ้นปีนี่แหละครับเพิ่นสิปล่อยให้เพิ่นว่าถือคือเก่าล่ะเลขเพิ่นว่าดีบ่ดีงวดนี้อาจสิถึง3โตเพิ่นบอกครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ที่อยู่ทางบ้านและต่างประเทศทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เรามีสายด่วนจากเซียนขานะครับ FC ครับผมแสนแตกอีกแล้วนะครับสำหรับเซียนขานะครับผม75นะครับเข้าเต็มๆเลยนะครับผมวงกลมให้ด้วยนะฮะถ้า FC ท่านไหนดูคือไม่พลาดเลยนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ FC ครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพียงขาต่องวดให้แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องมารับชมรับฟังกันครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเซียนขาครับเบิกทราบครับโอปอได้ค่ะถูกไลฟ์ป่ะครับเซียนขาไม่ถูกครับผมถามเจ้าถึงไลฟ์ป่ะผมถามเจ้าถึงไลฟ์ป่ะโอ้ยไปซื้อ74ค่ะ74 75 74โอ้ยผมให้ตําแหน่งนะ70ได้ก็สิว่าเน้นแต่6 7ครับเซียนขามันมาแทรกมันมาแทรกตัวตีผมก็ได้นิดหน่อยตัวเนี้ยครับครับครับไอ้6 7แล้วหัวยุทธครับๆมันมาแทรกครับบ่มาแทรกนี่คือวงกลมให้อย่างดีนี่โอ้เขาลังลามเลยแต่ว่าวันนี้ก็แสนแตกอยู่ดอกก็พอแสนแตกนะครับเนาะโอ้สาธุค่ะได้จักแสนโอ้ดีใจด้วยครับผมนี่ครับ1 2 3เนี่ยครับเราหลายได้ก็จะหามาสมรักกันครับโซ่ได้2 3แสนอันเสี่ยงขาโทรมาหลังไม่ว่าเลขล็อกมาเลขรับมา6 7ว่าซั่นเบิด6 7กับ7 5ไปซื้อ6 7มาแท้ผมครับโอ้มันมาแท้ผมนี่โอ้โหผมเต็มเต็มผมเลยอ่ะโอ้ไปได้มันแท้ใสค่ะผมจะซื้อแต่ซื้อแต่4 3กับ7 5ข้างล่างผมบอกแล้วไงแต่ตัวเลขตัวนี้มาแทรกโอ้ครับผมเพราะเขาก็เข้ามาทุกวันเหมือนกันนะแต่มันมาแทรกมันใกล้เคียงกันของผมครับครับถือว่าไม่เยอะครับแมงวันนี้โอปอครับผมเขาให้มาแล้วนะแต่เขาก็ให้มาสีทางแต่เขายังไม่ตัดไงครับเขายังไม่วงกลมแต่เขาบอกว่างวดที่แล้วนะของเขามี7 31 730ด้วยเขาตัดกรอบ30เขาบอก0ไม่มาผมก็เสียดายมากเลยครับผมแต่งวดนี้เขาให้มาแล้วเขาให้ผมมาน่ะเท่าไหร่6ตัวครับ6ตัวแต่เขายังไม่วงกลมให้เขาบอกว่าวันพระใหญ่เนี่ยก็จะให้สำนักสงฆ์เสียงแล้วเขาจะมาปล่อยทั้ง3ตัว2ตัวเขาบอกงวดนี้น่าจะเข้า3ตัวนะเป็นเลข3ตัวเข้างวดนี้อันเป็นเลขของลุงที่เส้นขาวานะบ่ค่ะแม่นครับเพิ่นบอกว่าถ้า3ตัววันนี้เขาน่ะถุงปุ๋ยมันตายไว้งั้นโอ้ค่ะสาธุตาเพราะว่างวดนี้เพิ่นก็ได้หลายเด้ครับ7หาเพิ่นได้หลายเด้ครับค่ะบัดนี้เพิ่นสร้างศาลาผักศพแล้วนี่เพิ่นสิเฮ็ดหอละครั้งครับเพิ่นสิให้ฮอดสิ้นปีนี่แหละครับเพิ่นสิปล่อยให้โยมที่ไปเฮ็ดน้ำเพิ่นนะครับมันถึงทุกคนนะครับที่ไปเฮ็ดเป็นยังก่อนแต่ละผักศพนะครับโอ้ถ้าใครอยากทำบุญนี่ก็ผ่านเสี้ยนขาหรอเนาะครับแต่ผมกับเจ้าที่ร้านเนี่ยผมก็โอนไปเฮ็ดบุญน้ำเพิ่นละ30,000โอ้ค่ะวันนี้ก็เรียกซะข้าหมอละครั้งเป็นเงี้ยเทวดานะผมได้มากผมก็ไปเฮ็ดบุญไปครับผมวันนี้เพิ่นจะหายผมไม่อีกแล้วแต่เพิ่นบอกว่างวดนี้อาจสิแตก3โตเด้อมาเพราะว่าเลขบนมือหนึ่งเพิ่นกับนี้730น่ะ731 730น่ะแต่เพิ่นตัดออก30เพิ่นแล้ว31มาเป็นอีกลางโอ้โห3ตัวเลยเนี่ยครับเนาะถ้าปล่อยมาใช่ผมก็เสียดายอยู่งวดนี้เขายังไม่วงกลมให้นะผมก็ยังไม่รู้จะปล่อยตัวไหนให้นะเอาไปเตรียมโชคก่อนมันมี96อยู่ตัวนึงผมจำได้นี่โอ้ครับผม9669ครับแต่ว่าเพิ่นบ่ทันวงกลมให้เพิ่นให้มาหน่อยนี่5ตัวนะอีกลางคือเก่านี่แต่ว่าเพิ่นบ่ทันวงกลมให้ครับแต่ว่าเพิ่นว่างวดนี้ถ้าออกตามที่เพิ่นเอามานี่เพิ่นบอกว่าเงินใส่ถุงปุ๋ยเลยมัดปากไว้เลยอือเพราะว่างวดนี้เพิ่นให้ไอ้คนที่เสี่ยงเขาเมื่อกี้นี่ก็หลวงพี่ที่อยู่สำนักสงฆ์เสี่ยงเบิ่งมันก็เข้า75เพิ่นก็วงกลมให้75
แต่ว่าแปดยังเจ็ดห้าแล้วมันก็เขามันเลี่ยนหนีมาทางล่างครับแม่นดีดีแล้วค่ะเนาะครับผมเลขชุดนี้แม่นดีดีค่ะเจ้าเปิดเสียงอย่างนั้นจวดจัดที่ผมบริยิ่งเลยอ๋อครับครับเจ้าเปิดเสียงอะไรจวดจัดอยู่ครับได้ยินไหมครับผมเออได้ยินไหมอ๋อครับผมครับครับเลขชุดนี้แม่นเนาะแม่นครับแม่นผมบอกเลยเพิ่นปล่อยมาหลายงวดดิเพิ่นเพิ่งให้ผมมาสองงวดดิครับงวดแรกก็32กับ83นะครับแต่ขึ้นบนทั้งล่างเลยงวดนี้เพิ่นก็ให้มา730 731ก็มีเพิ่นตัด730ออกเพิ่น731แล้วก็เลขล่างเพิ่นก็บ่กลมให้บ่ต้องกลับเลข775เลยเด้โอ้เห็นอยู่ครับผมเสียดายครับเออผมยังว่าถ้าเลขตัวนี้บ่มาแทรกนะโอ้โหผมว่าเอามือปิ่นท้องยันผมได้หลายงวดโอ้ยผมเป็นคนซื้อเลขนักไงผมซื้องวดละแสนนะผมบอกแต่งวดนี้ผมซื้อตัวเดียวนี่เลข76ผมซื้อตัวเดียวคนนึงหันผมซื้อ 20,000 คนตัวเดียวตัวเดียวเนี่ยครับครับใช่แต่งวด75เนี่ยผมเค้ามาเปลี่ยนใจตอนหลังอ่ะถ้าไม่มาแทรกเนี่ยผมได้แบบโอ้โหอลังการเลยอลังการเลยครับบอกผมเคยรวยเพราะหวยไงผมก็เอาเพราะหวยนี่แหละคือเส้นขานี่ซื้อเลขถูกดูจนมีทุนเนาะมีทุนเก็บไว้หลายก็เลยซื้อหลายครับแม่นบางคนเพิ่นก็สิว่าโอ้ยจะเอาเงินมาแต่ใช้ซื้อหลายๆสิว่าเนาะโอ้ยผมก็เฮ็ดธุรกิจพร้อมผมก็บ่ได้มีแต่เงินเลขนะผมก็เฮ็ดธุรกิจของผมนั้นโอ้ค่ะก็มีธุรกิจส่วนตัวเฮาบ่ทํางานเฮาบ่มีเงินเฮาก็บ่มีขนาดนี้ดอกก็ต้องเฮ็ดธุรกิจนั้นครับจ้าก็ที่ว่าถ้าผมตอบเก้าน้ำเลขมันก็ว่าแมนนี่ผมเห็นธุรกิจต้นปู่ผมครับผมถ้ามีแต่หวยผมก็ไม่รวยขนาดนี้หรอกโอ้ถูกจนสร้างบ้านได้5หลังนะครับเนาะใช่ของแท้เลยเดี๋ยวโอปอมาดูเลยครับผมผมไม่คุยหรอกมาเจอมาดูบ้านผมได้เลยครับมีโอกาสจะได้ไปเที่ยวทั้งคุณด้วยเนาะค่ะครับผมเดี๋ยวจะแพลนให้คุณก่อนผมต้องครับงวดต่องวดนี้ก็คือ69นะครับเนาะบ้านหลังที่ผมทำที่ว่าตอนนั้นที่ว่าผมว่าได้ 20% ก็ส่งเขาก็เสร็จแล้วส่งงานแล้วโอ้ครับผมค่ะผมจะขึ้นบ้านเดือนหน้านี่แหละมั้งครับต่อพรรษานี่แหละโอ้แล้วแต่ว่าครับผมแล้วแต่ว่าเบาเลี้ยงเลขนะวันนี้เขาเลี้ยงของเขาเนาะครับวันนี้เลขเพิ่นน่ะเพิ่นจากวงกลมให้หลังวันพระเออบอก FC นี่เด้อหลังวันพระครับผมอันนี้เอาไปดึงลอตเตอรี่ก่อนครับวันพระก็คือมืออื่นนี่ไหมโอ้โหบ่ไกลแล้วเอาเกิดวันที่18ด้วยครับวันพระจ้าจ้าเขาบอกผมก็เตรียมดอกไม้ดอกไม้ไปใส่ขึ้นหิ้งขึ้นพระแล้วผมเด้อค่ะวันพระวันที่18ประมาณตอนเช้าเพิ่นก็สิโทรมาบอกผมก็เลขนี้อยู่นําผมโอ้ค่ะแต่ว่าเพิ่นให้ปล่อยหลังวันพระครับคือว่าเพิ่นมาท่านบ่กลมให้จักผมสิให้ไปจังได๋ผมยันบ่ถือไงแต่ว่าเพิ่นว่าถือคือเก่าล่ะเลขเพิ่นว่าเพราะว่าเพิ่นสิสร้างหอละครั้งเพิ่นว่าจังได๋ก็ถือคือเก่าครับดีบ่ดีงวดนี้อาจสิถือ3โตเพิ่นบอกอาจสิ3โตงวดนึงเพิ่นก็โทษผมอยู่ขอเพิ่นก็ขอโทษผมอยู่ว่าเพิ่นตัด0ออกเพิ่นให้มา730 731เพิ่นได้31มาไว้ล่างแต่ว่าที่แน่ๆมันมีของเพิ่นครับ10โตของเพิ่นน่ะมีแต่ว่าเพิ่นตัดมาให้ผมแค่5โตครับแต่วันอวนนี้เพิ่นก็ตัดมาให้5โตแต่ว่าเลขนี่เพิ่นรับประกันว่าคือเก่าเลขแล้วงวดนี้อาจจะถูก3ตัวบนด้วยค่ะโอ้ครับถูกเนาะโอ้แม่นจริงครับเออไม่กลับด้วยนะโอปองวดนี้ผมไม่มาเขาวงกลมตัวไหนอัดเลยนะโอปอครับผมครับเอาให้เจ้ามือแถวดอนหงายท้องเลยย้ายน้องหงายท้องไหวนักเขาให้เขาหงายท้องครับผมพี่แจ่มเท่าหงายท้องว่าแต่ว่า75ตรงๆไม่ถูกแจ่มไม่ถูกครับไม่ถูกเน้นแต่67ยังวะซื้อแต่67ครับผมโอ้ยน่าจะซื้อ67 75มั้งรู้เสียดายครับผมไม่เอางวดนี้ครับงวดนี้ไปซื้อ74ผมก็จะเสียดายอยู่นะผมถ้าย้อนไปนะผมจะไม่ตามตัวนี้ผมจะอัดตัวนี้หนักเลยนะเราก็ไม่รู้เนาะว่าจะออกตัวไหนนะครับน้องเซนขาอืมแต่คนที่เข้ามาเขาการันตีเลยว่า75ต้องออกเพราะงั้นเขาไม่วงกลมให้ครับ
เพราะว่าเขาเสียงมาแล้วนะพระเขาเสียงนั้นไม่ใช่โยมเสียงนะครับผมเขาเป็นพระด้วยนะพระพุทธไอ้ที่ว่าอยู่ในป่าเขาเรียกพระอะไรสำนักสงฆ์น่ะโอ้ครับผมครับเขาเป็นคนเสียงแล้วเขามั่นใจอย่างมากเลยเขาบอกเห็นพระว่าแน่นอนกลมๆไปเลยเขาบอกแล้วเขาเป็นเน้นในที่ตัวนั้นนะที่ผมไม่ได้ปล่อยไปเขาเน้นไป731นะ7730น่ะแต่เขาไม่ปล่อยมาให้เราโอ้เสียดายนะครับเนาะเขามาเขาให้มาให้ผมมาอยู่แต่เขาไม่ให้ปล่อยไงเพราะว่าเขาว่าศูนย์ไม่น่าจะมาครับมาเต็มเดี๋ยววันนี้ปล่อยเต็มเลยครับเซียนขาให้ FC พิจารณาดูเอาค่ะปล่อยเต็มครับมันจะมันถ้าปล่อยไปเดี๋ยวมันจะหาว่าผมมั่วชั่วไปอีกมันหลายตัวไง10ตัวคือเอาตัวที่เขาตัดเลยโอ้มันมี10ตัวนะโอ้แต่ว่าเลขล่างมี10ตัวแต่ว่าเลขบนมี5มี10ตัวเหมือนกันแต่เขาตัดมา5ตัวโอ้ครับจะเยอะไปมันจะเยอะไปเอาที่เขาเน้นดีกว่าโอ้ครับผมเอาที่เขาเน้นมาคือว่าเขาเสี่ยงแล้วคือว่าเข้าแล้วน่ะครับผมว่า FC จะไม่ได้สับสนไงหรือว่าเต็มๆไปเลยเหมือนเสียทางวันนี้แหละหรือว่าใครอยากได้สูตรเต็มก็โทรหาเซียนขาเอาเนาะครับมันอยู่กับผมแล้วหวยตัวนี้อยู่ผมนะครับผมถ้าใครอยากได้สูตรเต็มนะครับผมแต่ถ้าเขาวงแล้วผมปล่อยวันนี้เลยแต่เขายังไม่วงให้ผมครับเขายังไม่ได้ไปเสี่ยงหลังคืนวันพระปุ๊บได้มาผมส่งซิกไปปุ๊บมาเอาไปปล่อยเลยครับเดี๋ยวมันจะอั้นครับผมเดี๋ยวผมจะรีบเลยนะครับหลังวันพระแต่ตอนเนี้ยผมกำลังโทรไปซื้อไว้กับเพื่อนกับพงผมหมดแล้วโอ้ครับผมเดี๋ยวเซียนขาซื้อก่อนนะครับผมกลัวท่านแต่ในวันนี้โอปอเอาให้เป็นเลยโอปอครับผมครับเอาวันนี้ก็มี69เอาไปจัดหยิบลอตเตอรี่ก่อนล่างนะล่างคือล่างนะของท่านของลุงคือล่างคือล่างนะไม่ขึ้นบนนะครับผมล่างนะครับเนาะล่างก่อนแต่เลขมันอยู่ผมแล้วเอา69เอ้ย96ไปหยิบลอตเตอรี่ก่อนครับผมก็ต้องขอขอบคุณเซียนขานะครับผมครับแนวทางครับเดี๋ยวหลังวันพระเจอกันครับผมครับหลังวันพระครับตรงมาเลยเดี๋ยวผมปล่อยให้เขาวงกลมๆก่อนโอเคครับผมครับขอบคุณมากครับผมครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของเซียนขานะครับผมนะครับเน้นให้นะครับผมก็คือ96นะฮะแต่รอสูตรตัดดีกว่าหลังวันพระใช่ไหมเบิกทรัพย์หลังวันพระก็ไม่กี่วันนี้นะครับ FC ครับก็ลองพิจารณาดูนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ